สวัสดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคเริ่มรอบ2มาได้นี่เป็นคลาสที่2ของรอบ2เนาะคราวนี้ถึงคราวของ Shadow กันบ้างนะครับคราวที่แล้วเรา Shadow เราทำอะไรครับนี่นะทำเด็กน้อง Anisage นะครับเป็นเหมือน Evo Ladbird Shadow ใช่ไหมใส่น้องอนิสาดด้วยเนาะคลิปนั้นก็วิวเยอะเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาดูกันนะครับและคลิปนี้ยังไงเอาจริงคลิปนี้อาจจะคล้ายๆเดิมนะเป็น Evo Shadow เหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่ผสมคือเราจะผสม Boolean Light ครับ BR ครับผมนี่ชื่อเด็ก BR Evo ครับผมตัวเด็กอะไรยังไงบ้างนะครับเรายังมีแกนของ Evo Shadow อยู่นะ Skeleton Rider Krampus Susieนะครับแอบใส่อนิสามาใบหนึ่งนะครับแล้วก็เซอร์นานอสนะครับยังมีอยู่ครับผมนี่ลูน่าด้วยครับผมก็สามารถที่จะเล่นเป็นคล้ายๆ Evo Shadow ด้วยได้นะครับแต่ว่าเราก็จะใส่แกน Boolean Light มาด้วยนะครับนี่เรามี In Ghost Hound นะครับมีโอ้การ์ดนี้ดีมาก Call of the Great Arm การ์ดดีมากโอ้ผมบอกแล้วว่าการ์ดใบนี้โกงใครเดาผมนะนั่นแหละเปล่าผมก็เคยผิดนั่นแหละโอเคแล้วก็เราใส่ Legend ใหม่นะผมชอบเด็กนี้เพราะว่ามันได้เล่น Legend ใหม่ครับคือนี่ครับ Lacandula ครับ Purgatory Inn ครับผมตัวนี้ทำอะไรได้ Invocation จบเทิร์นถ้าเรา Bullet Light ไป2ครั้งในเทิร์นนี้ Invoke Card นี้แล้วเด้งมันขึ้นมือครับผมการนี้ทำอะไรได้ครับมอดแฟนๆดี5ใส่ทุกอย่างของเขาแล้วก็ถ้า Follower ตัวนี้ Replay ดี3ใส่ Random Enemy Follower หมายความว่าไงครับถ้าตัวนี้เด้งออกมาแล้ว invocation ขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นมือก็จะสุ่มดีล3ใส่ enemy follower ตัวหนึ่งครับผมก็เล่นกับแกน bullet light ก็ได้ครับผมจริงๆก็อาจจะไม่ได้ต้องการให้มันสุ่มดีล3อะไรขนาดนั้นเกมอย่าเพิ่งแฮงสิแต่ว่าแบบการที่ว่ามัน invoke card แล้วก็เอาขึ้นมือแล้วก็เอามาฝังต่อได้ก็ดีครับผมว่ามันก็โอเคครับพวก bullet light ต่างๆเราใส่นี่ด้วยเนาะโซคอมมานเดอร์นะครับก็เอามาบูลเลตไลท์ได้นะครับแล้วก็อันเดสแตมปีดนะครับเอามาผมชอบใส่เพราะว่าใส่แล้วมันรู้สึกแบบบางทีมันสตรองดีนะบางทีมันปิดได้เร็วเฉยเลยอะไรประมาณนี้นะครับบางทีไรเดอร์ไม่ต้องขึ้นเลยปิดได้เฉยเลยอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคตัวเด็กก็ประมาณนี้เนาะใช่เราใส่ดิ้งดองด้วยแล้วก็อันนี้ก็เอามาลากดิ้งดองเท่านั้นนะครับแค่นั้นแหละเพื่อโจการ์ดแค่นั้นต้องการแค่นั้นครับผมโอเคตัวเด็กก็ประมาณนี้เนาะผมใครดูสตรีมผมน่าจะพอรู้ว่าผมเล่นเด็กนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ได้นะครับผมก็เป็นเด็ก Shadow ที่ถือว่าเล่นได้มีความสุขอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยจะชอบ Shadow เท่าไหร่ว่ามันไส้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคมาเลยลุยอ่าฮะชาโดว์มิลเลอร์ไอชาไอชานี่อะไรครับสวัสดีค่ะไอชาเองค่ะวันนี้วันนี้ฮ่าฮ่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ผมควรเก็บหนี้ไหมเนี่ยจริงผมก็แอบอยากเก็บหนี้หรือนี่นี่ก็ได้หรือเก็บหมดเลยไม่รู้อ่ะนี่แล้วกันโอ้นี่เลยลาคันดูล่าเอามาฝังเลยไม่ค่อยได้ลงสดเท่าไหร่นะครับไม่ละเล่นเลยเล่นนี่เดี๋ยวเพิ่งเผยไตอะไรแล้วกันทำไมเกมแฮงจังฉันไม่ได้เปิดอะไรนี่นะเปิดดิสคอร์ด
เห็นไหมClose to his last breath คิดคิดไปเนาะ Yeah, close to his last breath คิดไป ผมว่าผมจะทำแบบนี้戦は死者でするものさ魂の里ここに俺より下す ผมจะทำอย่างนี้แล้วกันこの地の定め情緒โอ้โหที่โกงกันเนี่ยที่โกงฮะอันนี้มันรับกี่เดเมจดีปัญหาของเราครับไรเดอร์ยังไม่มาครับซึ่งไม่เป็นไรดูไปก่อนเดี๋ยวก็อาจจะมาก็ได้เดี๋ยวเราก็อาจจะมาก็ได้นะเดี๋ยวมันก็อาจจะมาก็ได้เข้าใจเปล่าต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 าทำไมเขาคิดนานจังอ๋อฮะอ่าแคสแปมสวัสดีครับผมคัสแปมเล่นอันนั้นไหมเล่นได้เทรนหมดเลยเออโอ้โหเขาจะเทรดไหมอ๋อฮะเล่นอันนี้ได้นะหิวสองก็ดีอยู่นะสเคยสเคยเล่นไปลูเลนายอ่ะเล่นไปเล่นไปเยอะๆ diffusion diffusionโอ้ว้าวก็ดีนะโอ้โห
戦は死者でするものさ。เล่นไปไอ้นั่นไม่เด้งแต่ว่าไม่เป็นไรซูซี่โดดเนาะตาหน้าเซคไคว่ะเขาก็ยังคงลูเลนายนะครับเคียร์บอร์ดเอาสิลูเลนายเยอะๆเอาเวลากล้าเวลากล้าพอไหมที่จะทำแบบนี้กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปย้ำจำทันแล้วบอกว่าเรารักกันลงไปอีกตัวไม่ลงมันไม่ลงแง่เลยต้องลงไหมไม่ไงมือเต็มอ่ะอาจจะลงอัมูเลตลงผีเอาเถอะกลับไปหาเขาแล้วบอกว่าเธอไม่รักเขาจบไปแล้วทำให้ฉันหน่อยได้ไหมไล่หนึ่งได้เหรออันนั้นน่าจะต้องทำอย่างนี้ว่ะมหายทมารินแต่แบบนี้ซูซี่ไม่เด้งนะตอนน่ะคิดมากไม่อยากจะคิดมากเลยไอ้นี่อีกแล้วโอ้ยไอ้นี่เว้ยมันแบนิชโดนใบนี้อ่ะแย่อยู่นะแย่อยู่มันแบนิชโดนเลเดอร์แล้วก็แบนิชไอ้นั่นด้วยซูซี่เด้งเหรอเดี๋ยวนะชนะป่ะผมเล่นอีเวชั่นโวสดเล่นไรเดอร์ผมบอกแล้วสแตมปีดมันเก่งสุดยอด
คิดนานเหลือเกินแพ้กูอยู่ดีเย่เย่เบล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 นกุสเตียัตคัตโตあなたの音色。あは。シャドウ。恋つなぐため、僕は来た。จริงๆมันก็ได้แหละมือนี้เซอร์ดานอสเซอร์ดานอสเก็บไว้เทิร์น4อาจจะได้มีอะไรดีๆนะเล่นการ์ดนั้นด้วยเว้ยฝังเซนันนอตอ๋อแล้วก็ได้นั้นอ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคได้ได้แล้วเล่นลูน่าเล่นลูน่าได้โอ้ฝังอีกอ่ะโอ้โหเพียบเพียบเพียบเอาเลยเอาเลยลูกเล่นนี่แล้วกันดีงดองดูเล่นได้อย่านะตายได้นะตาหน้าโอ้คัสแปมไอ้นั่นปะดูเลนไนอุ้ยอ๋อเล่นอันนั้นเล่นเวทดูเลนไนแหมต้องโวเหรอ
อีกใบเหรอแน่จะฆ่ากูตาหน้าเอาเนี้ยแหละถ้าเขาอุ้ยตายเหรอแย่ว่ะโอ้อะไรวะแล้วก็จริงดิโอ้โหยอมว่ะผมเล่นอะไรก็แพ้อ๋อเล่นดิ้งด่องไม่แพ้แต่ก็จะทำยังไงวะมังกรเหรอไม่เก็บซูซี่ได้ไหมวะนี่แหละนั่นแหละแต่ฝังซูซี่ได้นั่นโอ้ทำไมมันไอ้นี่จังลงทุนกันจังนี่แล้วกันนะ
อันนี้ไม่ต้องการเหมือนผมไม่น่ารีบใช้ไหมเออจะเอาเถอะช่างมันเถอะเอางั้นเหรอเขาบัฟเร็วนะเนี่ยโอ้เฮ้ยว่าไงล่ะนั่นไม่รู้แล้วว่ะเฮ้ยเหรอโอ้ยเบื่อการ์ดนั้นการ์ดเวนโลเวนแย่นะเนี่ยไหวไหมเนี่ยกูเนี่ยเซเลสเชียลว่ะว่าไงลูกโจทาโร่แล้วโอ้ยน่ากลัวจัง PDK เหรอหรืออะไรおかしい
8 10 14อ้าวชนะแล้วนี่เออเกือบไปก็ได้ตามですかโอเคได้ใช้การเด้งของลาคันดูล่าอยู่บ้างก็อาจจะถือว่าได้ไซเคิลการ์ดคือผมบอกเลยว่าลาคันดูล่าเนี่ยผมไม่ได้ผมเคยนะผมเคยปิดด้วยตัวมันนะแต่ว่าบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องการคือให้มันเด้งออกมาแค่นั้นแหละแล้วก็ไซเคิลการ์ดไปรีดกองการ์ดอะไรก็ว่าไปเอาตัวมันมาฝังอะไรก็ว่าไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าอันเดอร์สแตมปีดนี่เป็นการ์ดที่ใช้ได้เลยนะครับในการเล่นเกมแพลนแบบนี้ครับผมได้อยู่ผมว่าผมโอเคกับเด็กนี้ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คิดว่าคงเท่านี้เนาะก็ผมว่าไต่แรงได้นะเด็กนี้ครับผมลองเอาไปเล่นกันดูอ่ะได้ครับแต่ว่าตอนเหมือนการเล่นก็จะไม่ค่อยเหมือนเด็กเฟรมการ์ดอ่ะนะครับเด็กเฟรมการ์ดเหมือนอย่างตาที่ผมโชว์ให้ดูในคลิปเนาะก็คือเหมือนมันจะต้องกักๆนิดนึงเขาก็จะแบบอะไรอ่ะรอ OTK อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าของผมนี่ก็อาจจะกึ่งแอคโรหน่อยกึ่งแอคโรมิดเลนหน่อยนะครับแบบตีๆไปให้มันตายไปไม่ต้องคิดมากตีมันไปอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เนาะตาที่เจอเฟรมการ์ดเสียได้อยู่ขาด1เดเมจเนาะเขาอะไรอ่ะเขาเซียนอ่ะเขาเล่นเขาไม่ลง follower เลยนะครับเดี๋ยวจริงมือเขาก็เกินไปนิดโอเคก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะไปแล้วครับสวัสดีครับ